เตือนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะหรืออะไรบางอย่างที่มันสังเกตเห็นบนกระจกตาในตาดำเนี่ยมันบอกอะไรนะครับก็คืออย่างที่คุณหมอโพสต์เนี่ยคุณหมอโพสต์ว่าวงสีขาวรอบกระจกกระจกตาดำเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกับแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างนะครับจากจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตานะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณหมอสวัสดีครับจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวงสีขาวรอบกระจกตาดำเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างครับคุณหมอครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามองภาพตัดขวางไปที่ดวงตานะคะสำหรับท่านที่เหมือนยังนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็ลักษณะตาเนี่ยข้างนอกก็คือเปลือกตาบนล่างใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีดำกลมๆตรงกลางอันนี้คือกระจกตาและกระจกตาจริงๆเนี่ยมีความใสนะคะแต่ว่าสีที่เรามองเห็นว่าเป็นสีดำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีของรูม่านตาสีของม่านตาที่อยู่ข้างในนะคะคนเอเชียก็จะเป็นสีดำคนยุโรปตะวันตกอะไรบางทีเป็นสีฟ้าอันนี้เนี่ยส่วนที่ใสที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปถ้ามันใสทั้งหมดเลยเราก็จะเห็นม่านตาเป็นสีเช่นสีดำสีน้ำตาลอะไรแล้วแต่คนแต่ว่าอันนี้ที่เราจะมาพูดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของตาดำตรงกลางเนี่ยที่มันใสๆก็คือมีวงสีขาวล้อมรอบค่ะก็จะเห็นเป็นวงสีขาวเลยที่อยู่ในขอบด้านในของตาดำค่ะท่านผู้ฟังไม่แน่ใจว่านึกภาพออกหรือเปล่าอันนี้เราไม่มีภาพนะคะก็เห็นเป็นวงเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วเจ้าวงสีขาวเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงอะไรบ้างนะครับคุณหมอก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราหันไปดูผู้สูงอายุที่บ้านนะถ้าอายุประมาณ 80-90 เนี่ยอันเนี้ยพบเห็นวงสีขาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็ภาวะปกติในคนที่สูงวัยนะคะแต่สมมติว่าเรายังอายุน้อยอยู่เช่นหันไปมองหน้าเพื่อนอายุ 30-40 แล้วมีวงสีขาวแบบนี้เนี่ยก็ภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดเลยที่ต้องระวังเลยก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะเป็นขาวรอบกระจกตาดำได้เลยค่ะมันไปแสดงออกที่ดวงตาด้วยเนาะนะคะเพิ่งรู้แล้วทำไมในคนแก่ถึงถือว่าเป็นภาวะปกติครับคุณหมอก็คือไอ้สีขาวๆที่เราเห็นที่กระจกตาดำนะคะก็อันเนี้ยสันนิษฐานว่าเกิดจากหลอดเลือดที่ปกติอยู่รอบๆตรงตาขาวที่เป็นรอยฝั่งตาขาวกับตาดำเนี่ยพอเราเริ่มอายุเยอะเจ้าตัวพวกหลอดเลือดพวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเก่งนะคะมันก็ยอมให้สารผ่านมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารที่อยู่ในหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วก็มาตกตะกอนอยู่แถวๆนี้นะคะก็เลยเห็นเป็นสีขาวๆบริเวณนี้ได้ถ้าเป็นตอนสูงอายุเนี่ยก็มักจะถือว่าเป็นตามวัยอยู่แล้วที่หลอดเลือดเรามันมีการที่รั่วไหลของสารบางอย่างทำให้เกิดลักษณะนี้ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเจอในคนอายุน้อยๆเนี่ยโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า40ปีอันนี้เนี่ยไม่ควรที่จะมีสารเหล่านี้รั่วไหลออกมาเลยนะคะถ้าเห็นในคนอายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยจะต้องระวังเลยว่าอาจจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงครับแล้วปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอคือนอกจากสาเหตุเนี่ยที่พบบ่อยในคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะก็อาจจะพบว่าเจ้าตัววงสีขาวเนี่ยอาจจะพบได้บ่อยในคนที่อาจจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะอาจจะสูบบุหรี่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือว่ามีเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกันนะคะแล้วก็มีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงค่ะรวมถึงคนที่ไขมันสูงแบบเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยอันเนี้ยเขาก็มักจะมีไขมันสูงตั้งแต่อายุน้อยกว่าคนปกติที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะก็ถ้าไขมันสูงแบบกรรมพันธุ์ที่ในครอบครัวเราเป็นเนี่ยเราก็อาจจะมีวงแบบเนี้ยสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าคนอื่นครับอันนี้สงสัยนิดนึงครับคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกันเนี่ยทำไมถึงพบความผิดปกติแบบนี้ครับคุณหมอค่ะก็จริงแล้วมันเป็นแค่บอกว่าเป็นปัจจัยนึงที่พบมากกว่าเชื้อชาติอื่นนะคะ
ดูในลึกกว่านั้นอีกว่าเอ๊ะเขาเพราะว่าเชื้อชาตินี้พบอุบัติการณ์ของไขมันสูงเยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พบเจ้าวงแบบเนี้ยเยอะกว่าเชื้อชาติอื่นอาจารย์คะแล้วมันกระทบต่อการมองเห็นไหมคะหรือว่าตาเราก็ยังคงมองเห็นปกติแต่เป็นแค่เป็นสัญญาณโลกเฉยๆอื่นค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของเราที่เรามองเห็นนะคะก็จะเริ่มจากข้างหน้าเลยไปจนถึงข้างในนะคะแสงผ่านชั้นน้ำตาก่อนผ่านกระจกตาผ่านช่องหน้าลูกตารูม่านตาเลนไปจนโฟกัสที่จอประสาทตาแล้วก็รับประสาทเนี่ยเข้าไปยังเส้นประสาทตาแล้วก็แปรผลในสมองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เรารับการมองเห็นเนี่ยถ้าเป็นในบริเวณของกระจกตาก็จะอยู่ที่ตรงกลางที่เราเห็นเป็นส่วนโค้งตรงกลางนะคะว่าถ้าเรามีวงแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องของเห็นเช่นเดียวกับคนที่มีแผลเป็นอยู่ที่รอบนอกหรือว่ามีรอยโรคบางอย่างที่อยู่รอบนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้ทำให้ความโค้งกระจกตาเปลี่ยนแปลงไปมักจะไม่มีผลกับการมองเห็นค่ะค่ะเคยเห็นคนแก่คนหนึ่งคนนั้นคือป่าแห้วนะคะ อาวุโสที่กระทรวงคือตาของป่าเนี่ยเขาก็จะมีขาวๆรอบๆยังคือยังเป็นคนชอบแซวป่าว่าป่าเป็นฝรั่งหรือเปล่าใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าอ๋อพอวันนี้คุณหมอมาพูดได้ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่คือเป็นภาวะแบบของคนแก่หรือแต่ก็มีสารป่าแห้วนี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วแต่เกษียณแล้วนะตอนนี้ก็ถ้าตอนนั้นนะที่เห็นนะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลย80ขึ้นเพราะว่าป๋าเสียในวัย96ครับเลยแบบเห็นตาชัดมากว่าโอ้โหตาเป็นแบบวงขาวอย่างที่อาจารย์บอกเลยแล้วก็จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจริงๆด้วยเพราะคนอื่นก็ยังไม่เห็นครับคุณหมอแล้วปกติเนี่ยความผิดปกตินี้เนี่ยหรืออาการแสดงแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีขึ้นในดวงตาทั้งสองข้างไหมครับคือโดยทั่วไปเนื่องจากโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นทางร่างกายนะคะมันก็ต้องทางโดยทั่วไปเนี่ยเข้ามาจะมีอาการแบบนี้กับเส้นเลือดบอดเลือดในร่างกายทั่วๆรวมทั้งตาทั้งสองข้างด้วยแต่มีบางกรณีเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยตาข้างหนึ่งเข้มชัดเลยแต่อีกข้างกะไม่เห็นเลยนะคะปกติเลยซึ่งมันแตกต่างกันมากๆเนี่ยแบบนี้ต้องระวังด้วยว่ามันมีอะไรบางภาวะหรือเปล่าที่ทำให้หลอดเลือดมาเลี้ยงตาสองข้างไม่เท่ากันนะคะที่พบบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นภาวะหลอดเลือดที่คอตีบนะคะที่บริเวณหลอดเลือดแดงหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่คอเนี่ยตีบทำให้เลือดมาเลี้ยงที่ฝั่งที่ตีบเนี่ยน้อยลงนะคะก็เลยพวกไขมันพวกอะไรพวกเนี้ยอาจจะมาลดลงด้วยถ้าเห็นสองข้างไม่เท่ากันแบบนี้จะต้องระวังว่าอาจจะบ่งบอกโรคบางอย่างด้วยค่ะหลอดเลือดค่ะแล้วในการวินิจฉัยหลังจากที่เราเห็นแบบวงสีขาวขุ่นรอบกระจกตาดำเนี่ยเรามีวิธีวินิจฉัยยังไงบ้างครับคุณหมอก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้นะคะสมมติทุกท่านอยู่ที่บ้านบอกว่าเอ้ยรออายุน้อยหรือว่าเพื่อนเราเห็นขาวๆแปลกๆเนี่ยขั้นแรกก็จะมาตรวจดูให้มั่นใจก่อนว่ามันเป็นวงขาวที่เรียกว่าคอร์เนียลอาร์คัสที่เป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นโรคอื่นที่มันจะดูคล้ายๆเช่นเป็นภูมิแพ้ไหมเป็นโรคกระจกตากร่อนเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะคะถ้าตรวจดูแล้วเนี่ยพบว่ากระจกตาดูปกติทั้งหมดเลยเห็นเป็นวงสีขาวๆแล้วก็ขอบนอกของรอยขาวเนี่ยต้องมีส่วนกระจกตาปกติด้วยนะคะเป็นขอบที่เราจะเห็นเป็นสีดำของม่านตาครับค่ะใช่แล้วก็ดูเนียนๆแบบนี้ก็น่าจะสรุปได้ว่าเป็นลักษณะคอร์เนียลอาร์คัสจริงซึ่งถ้าเจอในคนสูงอายุอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็แสดงว่าเป็นตามวัยเช่นอายุ70 80 90แต่ถ้าเป็นในคนอายุ20 30แบบนี้นะคะต้องส่งไปตรวจเรื่องไขมันในเลือดเพิ่มเออมาเนี่ยเกือบ 100% เลยคือสูงจริงทุกครั้งค่ะครับคุณหมอครับแล้วแบบถ้าสมมุติวิธีการรักษาเนี่ยมันต้องรักษาด้วยวิธีไหนแล้วถ้ารักษาสมมุติเราไปแก้อย่างที่บอกว่าปัญหาอยู่ที่ไขมันในเลือดสูงเราไปแก้ปุ๊บจนไขมันในเลือดเนี่ยอยู่ในระดับปกติแล้วดวงตาที่เราเห็นมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับก็คือแรกเลยว่าเราจะรักษาที่ตายังไงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการมองเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรักษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็
ในคนที่ส่งไปรักษาไขมันในเลือดทุกสิ่งทุกอย่างจนดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พบว่าสิ่งเนี้ยจะหายไปนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นเพิ่มนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้เนี่ยไม่ได้รักษาไขมันในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวสารสีขาวๆที่เราเห็นก็จะเพิ่มขึ้นค่ะโดยที่ปกติเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้อยๆเจ้าตัววงขาวๆมันอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะคะซึ่งอันนี้เปลือกตาเราจะคลุมอยู่แปลว่าเราอาจจะต้องเปิดเปลือกตาดูด้วยว่าเอ๊มีบนกับล่างและถ้าเราปล่อยไว้อีกจนไขมันสูงต่อเนื่องนานเข้าก็จะเริ่มเป็นวงที่ด้านซ้ายกับขวาเพิ่มจนเห็นเป็นวงกลมค่ะแล้วรอบกระจกตาดำค่ะก็การรักษาเนี่ยช่วยทำให้ไม่เป็นเพิ่มแต่ไม่ได้ทำให้ส่วนที่มันรั่วไหลออกมาตกตะกอนแล้วหายค่ะก็ไปเลยอ๋อครับคุณหมอแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีโรคภูมิแพ้บางอย่างที่ก็มีวงเกิดขึ้นที่ดวงตาเหมือนกันใช่ไหมครับหมอก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้หรือว่าโดยทั่วๆไปเราสังเกตกันเองเราเห็นอะไรเอ๊ะแปลกๆขาวๆที่กระจกตาดำเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเป็นเนี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นไม่ชัดเราไม่ได้มีเครื่องมือตรวจนะคะเพราะปกติวงขาวๆเนี่ยเราจะต้องตัดเครื่องสลิตแลมหรือว่าเครื่องมือตรวจตาดูว่าจริงๆแล้ววงขาวเนี่ยเขาจะอยู่ที่ชั้นของกระจกตาส่วนบาวแมนกับเดซิเมตเมมเบรนก็คือเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อที่เป็นเหมือนบริเวณที่เขาจะไปตกตะกอนนี่นะคะแต่ถ้าดูจากภายนอกเราอาจจะไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นขาวที่กระจกตาเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยตั้งแต่เป็นแผลเป็นหรือเปล่านะหรือว่าเราเป็นภูมิแพ้เรื้อรังเช่นภูมิแพ้เยื่อบุตาในอดีตที่เราเป็นแบบเป็นเรื้อรังหนักๆมากเลยก็จะมีวงขาวๆโค้งขอบกระจกตาได้เหมือนกันซึ่งก็จะมีชื่อเรียกว่าซูโดเจโรท็อกซอนอะไรแบบนี้นะคะก็จะแอดวานซ์หรือว่าเป็นโรคกระจกตาบางอย่างตอนแรกเราก็เห็นว่าที่มันขาวๆไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขาวๆแต่ว่าเป็นโรคกระจกตากร่อนที่ด้านข้างว่าจะเป็นเทอร์เรียนมูเซนหรือว่ามีอีกหลายโรคเลยที่กระจกตากร่อนเนี่ยมันก็จะดูเหมือนมีขาวๆมาอยู่ได้ซึ่งถ้าเราไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าตรวจด้วยเครื่องมือจริงเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ไขมันสูงอะไรแต่ว่าเราเป็นอีกโรคนึงซึ่งเป็นโรคของก็ได้เช่นเดียวกันแสดงว่าถ้าเห็นวงรอบดวงตาดำรอบตาดำที่เป็นขาวๆนี้ยังไงควรจะไปพบจักษุแพทย์ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นอะไรกันแน่ควรพบจักษุแพทย์แต่ถ้าดูแล้วเราคิดว่าเอ้ยมั่นใจแน่นอนทุกอย่างปกติมีแค่วงลักษณะเนี่ยนั้นเลยมีเรียกว่ามีช่องว่างด้วยระหว่างกระจกตาแล้วก็ตาขาวเห็นเป็นดำๆรอบวงขาวอีกทีเนี่ยอันนี้ก็มักจะเป็นโรคนี้เพราะว่าอันอื่นจะไม่ได้เป็นวงแบบนี้ได้ครับแต่เฉพาะแต่ข้อเท่ายกเว้นไม่มั่นใจแนะนำพบจักษุแพทย์ดีกว่าครับคุณหมอมีคำถามจากคุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วสงสัยว่าถ้าไม่เกี่ยวกับไขมันจะเห็นวงที่ดวงตาไหมคะก็คือถ้าว่าอายุเยอะอายุ80 90เนี่ยอันนี้มีได้ถือว่าเป็นภาวะปกติของคนในวัยนั้นนะคะแล้วอายุเกิน70เนี่ยพบขอโทษอายุเกิน60ปีขึ้นไปพบถึง 70% ที่มีภาวะแบบนี้นะคะเป็นภาวะที่พบได้ในคนสูงวัยแต่ถ้าคนน้อยเนี่ยแนะนำตรวจไขมันค่ะเพราะว่าคนจะมีนะคะก็แนะนำตรวจค่ะครับคุณหมอครับมีอีกคำถามนึงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมครับคุณผู้ฟังถามมาว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นคำถามยอดฮิตที่หมอตาอาจจะต้องถูกคนใกล้ถามแน่เลยบอกว่าอายุ60ปีครับไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคุณหมอบอกไม่มีวิธีรักษาแล้วจะทำยังไงต่อดีครับก็คืออันนี้คำถามยอดฮิตจริงๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่ต้องอธิบายค่ะก็คือตอนเราเกิดเนี่ยวุ้นตาเป็นเจลลี่นะคะแล้วตอนที่เราอายุประมาณสัก80วุ้นตาเรากลายเป็นน้ำนะคะและระหว่างที่มันเปลี่ยนจากเจลลี่เนี่ยก็คือเจลลี่คือวุ้นนะคะก็ระหว่างที่มันเปลี่ยนจากวุ้นเป็นน้ำเราก็จะเห็นน้ำมันแทรกซึมเข้ามาในวุ้นมันแทรกซึมเข้ามาในน้ำเราก็จะเห็นแปลกๆลอยไปลอยมาในอากาศ
แบบนี้นะคะเวลาเรามองแสงช้าๆอันนี้ก็จะเรียกว่าภาวะวุ้นตาเสื่อมเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนกับเราอยู่ๆเราผมงอกเราผิวหย่อนผิวหนังหย่อนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องรักษาเพราะว่ามันไม่ได้จะทำอันตรายอะไรให้กับเรานะคะก็ใช้วิธีการอยู่ร่วมกับมันแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะมันนำพาโรคอื่นมาด้วยไหมไม่ว่าจะเป็นการดึงรั้งจอประสาทตาทำให้จอตาหลุดลอกหรือเปล่าหรือว่ามันก็แค่เสื่อมเฉยๆไม่มีปัญหานะคะซึ่งวิธีการดูว่าเอ๊ะจอตามันดึงจอตาให้หลุดลอกเลยหรือเปล่าเราก็จะสังเกตว่ามีแสงแฟลชไหมมีภาพขาดหายไหมมีอะไรไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีแค่มันเสื่อมๆลอยไปลอยมาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นความเสื่อมตามวัยก็เราก็อยู่ร่วมกับมันไปได้เหมือนเราอยู่ร่วมกับผมที่เปลี่ยนสีผิวหนังร้อยมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้เลยเป็นปัญหามากๆฉันทนไม่ได้เลยรำคาญมากจริงๆก็มีการรักษาก็เช่นการยิงเลเซอร์บริเวณวุ้นที่สมมติเราแปลกเราก็จะยิงเลเซอร์สลายบริเวณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเมื่อประเมินความเสี่ยงประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าเออเรารำคาญมากถึงขั้นต้องไปยิงไหมหรือว่าเราอยู่ร่วมกับมันดีประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่แต่ละท่านพิจารณาได้แล้วส่วนใหญ่อาการวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคนไข้จะสังเกตรู้ได้เองไหมครับคุณหมอหรือว่าต้องไปหาคุณหมออีกทีเพื่อวินิจฉัยว่าอันเนี้ยวุ้นในตาเสื่อมแล้วครับส่วนใหญ่คนไข้ทุกคนจะสังเกตได้เองแล้วก็เขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยมานะคะซึ่งอาการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเห็นคล้ายๆวงน้ำลอยเห็นคล้ายๆหยักใยลอยเห็นเป็นเส้นๆเป็นยูงเป็นอะไรเงี้ยลอยตรงเวลาที่เรามองไปที่แสงสว่างจ้าๆเช่นท้องฟ้าหรือว่าตอนกลางวันที่สว่างๆมองไปก็จะเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยลอยไปลอยมานะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จริงๆอายุประมาณ20ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีของน้ำลูกน้ำลอยค่ะคนไข้ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางท่านก็อาจจะบอกว่ารู้สึกเหมือนมียุงมันบินอยู่ในตารู้สึกเป็นควันรู้สึกเป็นหยักใยอะไรมีหลายอย่างเลยค่ะซึ่งพอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะขยายม่านตาตรวจนะคะเราก็จะพอเห็นเลยว่าเอ๊ะเนี่ยวุ้นตามันมีวงๆลอยๆอย่างที่เขาบอกอย่างที่คนไข้บอกเปล่านะคะแล้วก็จะตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดด้วยว่าวุ้นตาเนี่ยที่มันเริ่มเสื่อมแล้วมันสร้างปัญหาอื่นๆเช่นการดึงรั้งจอประสาทตาหรือเปล่าหรือว่าทุกอย่างยังปกติก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยอย่างเช่นคุณอาจลองสังเกตก็อาจจะพอเห็นนะคะถ้ามองไปที่แสงสว่างๆมากๆเห็นอะไรลอยๆไหมอะไรอย่างมีบางจังหวะเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเหมือนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนอะไรในตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะพบเจอได้เป็นบางจังหวะนะครับคุณหมอครับคุณมีคุณผู้ฟังถามเกี่ยวกับเรื่องของวงสีขาวที่เกิดขึ้นรอบลูกตาดำเนี่ยบอกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยไขมันรวมเนี่ยต้องสูงสักประมาณเท่าไหร่คะถึงจะเกิดวงขาวๆคุณหมอพอมีตัวเลขไขมันไหมครับหรือว่ามันไม่สามารถจะเฉพาะเจาะจงได้อะไรแบบนี้ครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขตายตัวนะคะว่าสูงไปเนี่ยมักจะสูงมากนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นจากกรรมพันธุ์เลยเช่นสูงเป็นพันอะไรเงี้ยสูงเล็กๆน้อยๆจากเรากินไขมันเยอะช่วงนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นจากพฤติกรรมอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมาตกตะกอนที่กระจกตาค่ะถ้าจริงแต่ว่ามันต้องสูงมากๆจริงๆค่ะแต่ไม่ได้มีตัวเลขแน่ชัดว่าเท่าไหร่กันแน่แต่คนที่โรคไขมันสูงตามกรรมพันธุ์มักจะมีแบบนี้ค่ะแต่นี้พูดถึงว่าถ้าเกิดใครเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมันมีโปรแกรมการตรวจไขมันอยู่แล้วอันนี้มันก็ถ้าเกิดเราควบคุมมันก็จะไม่มาเกิดอาการแสดงที่ดวงตาใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอไขมันโลหิตสูงตั้งแต่ไม่แล้วยังเรารักษาก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาแต่ในกรณีที่คนไข้เห็นวงเนี้ยที่กระจกตาแล้วยังไม่เคยตรวจสุขภาพเลยก็จะแนะนำว่าต้องไปตรวจไขมันแล้วค่ะอย่างคนที่อาจารย์บอกว่าคือคนอายุน้อยอะค่ะที่ยังไม่ถึงแบบ60-70ที่เขาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราพบประมาณถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เยอะไหมคะอาจารย์
ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเวลาคนไข้มาเขาส่วนใหญ่มักจะมาด้วยโรคอื่นเช่นตาแห้งเคืองตาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเทียบรวมๆแล้วจริงๆก็เจอไม่เยอะนะคะปีหนึ่งสมมุติเดือนหนึ่งอาจจะเจอ1คนแต่บางเดือนไม่เจอปีนึงก็อาจจะเจอประมาณ 3-5 คนเยอะมากแต่เป็นไม่ถึง 1% แต่ว่าถ้าเจอปุ๊บแปลว่าคุณเนี่ยไขมันในเลือดสูงแน่นอนไขมันสูงใช่ค่ะเราก็จะส่งตรวจแล้วก็แจ็คพอตทุกคนที่ส่งตรวจก็สูงจริงหมดเลยค่ะพูดถึงว่าหลายๆคนเนี่ยก็เวลาเกิดอาการที่ดวงตานี่ก็กังวลมากๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าโรคตาน่ากลัวที่สุดเลยค่ะดูแลกันรักษากันให้ดีๆทุกคนอันนี้จริงเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเรามีประสาทสัมผัสกันทั้งหมดมี5อย่างใช่ไหมคะตาลิ้นสัมผัสหูคือประสาทสัมผัสของดวงตาถือว่าเราใช้ประมาณ 70% ในการใช้ชีวิตเลยเช่นเราลองปิดหูเราลองปิดลิ้นสัมผัสอื่นๆเนี่ยยังพอไหวแต่ถ้าเราลองปิดตาทั้งสองข้างเนี่ยเราใช้ชีวิตลำบากมากนะคะแล้วอันเนี้ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตาได้เช่นตาบอดไปแล้วจะเปลี่ยนให้กลับขึ้นมาเนี่ยก็จะยากเพราะฉะนั้นเป็นอวัยวะที่ทุกคนให้ความสำคัญกันค่อนข้างครับแล้วจริงๆอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะควรตรวจสุขภาพตาทุกปีครับคุณหมอก็คือมีไกด์ไลน์อยู่นะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยปกติดีเลย 100% ไม่ได้เป็นโรคอะไรตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอายุที่ควรจะตรวจคัดกรองโรคตาก็คือหลังอายุ40ปีขึ้นไปนะคะคัดกรองในเรื่องของต้อหินค่ะเพราะว่าต้อหินเนี่ยมีความสำคัญตรงที่เริ่มแรกมักจะไม่มีอาการแต่ว่ามันทำลายตาไปเรื่อยๆทีละนิดรอบๆนอกก่อนนะคะเราเกตนะคะแต่ว่าขั้วประสาทตาจะมีความผิดปกติก็จะแนะนำให้ตรวจเริ่มตรวจคัดกรองต้อหินที่หลังอายุ40ปีขึ้นไปเพราะว่าโรคเนี้ยจะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะคะก็10ปีขึ้นไปก็ควรตรวจปีละครั้งหรือถ้าท่านที่มีอาการผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็จะแนะนำให้มาตรวจอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะถึง40ค่ะแต่ถ้าอายุ40เนี่ยก็คือสำหรับท่านที่ปกติทุกอย่างเลยมาตรวจคัดกรองโรคตาอายุ40นี่คือโปรแกรมก็คือต้อหินเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะคือถ้าเรามาตรวจคัดกรองต้อหินเนี่ยเราก็จะคัดกรองอย่างอื่นไปด้วยได้ด้วยเช่นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกอะไรเราก็จะเห็นด้วยทั้งใช่ค่ะแต่ว่าโรคต้อหินมีความสำคัญเพราะว่ามันไม่มีอาการแต่ว่าโรคอื่นเนี่ยมันมีอาการบางทีคนไข้ก็จะมาด้วยโรคอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแต่ต้อหินไม่มีก็เลยต้องมาตรวจค่ะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตความผิดปกติบนดวงตานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์